น้ำนมถั่วแดงหลวงวิธีการทำก็คือนำถั่วแดงหลวง1ถ้วยล้างน้ำให้สะอาดเอาเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้งไป 2. แช่เมล็ดถั่วทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงหรือจนเมล็ดถั่วพองน้ำจนเต็มเมล็ดหรืออิ่มน้ำก็ได้ 3. นำเมล็ดถั่วที่อิ่มน้ำแล้วมาปั่นกับน้ำเปล่าในอัตรา1:4ส่วน 4. ใช้ผ้าขาวบางกรองกากถั่วออกจากน้ำ 5. ทิ้งน้ำถั่วแดงไว้ราวๆ30นาทีเพื่อรอให้ส่วนของแป้งถั่วกับน้ำนมถั่วแยกจากกัน 6. ค่อยๆเทน้ำนมถั่วแดงใส่ภาชนะจะใส่หม้อหรือภาชนะอื่นก็ได้สำหรับต้ม 7. นำน้ำนมถั่วไปต้มกับไฟอ่อนๆแล้วคนไปเรื่อยๆราวๆ30นาทีขั้นตอนนี้ให้ระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าใช้ไฟแรงหรือไม่หมั่นคนหม้อเนี่ยก็จะทำให้หม้อไหม้ได้ง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้น้ำนมถั่วไว้ทานแบบอุ่นท้องสบายๆ สำหรับวิธีทานน้ำนมถั่วแดงหลวงเนี่ยจะทานร้อนหรือเย็นก็ได้ตามใจชอบได้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยถ้าจะเติมน้ำตาลควรเลือกน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำผึ้งก็ได้ก่อนยกน้ำนมถั่วลงจากเตาเนี่ยถ้าใครไม่ชอบพิธีรีจองมากก็ให้เทน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานทานง่ายลงไปผสมได้เลยความหวานเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าคนในครอบครัวชอบความหวานที่แตกต่างกันเราอาจต้องทำน้ำเชื่อมแยกออกมาต่างหากเพื่อที่ว่าเมื่อใครจะทานตอนไหนก็ค่อยเติมความหวานตามความชอบของแต่ละคนได้